สำนักงานศึกษาธิการภาค7ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบการบริหารงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังพังงาและระนองนางสุจิตราพัฒนภูมิผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค7จังหวัดภูเก็ตไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทอง2วีรสตรีบารักมีหลวงพ่อแช่มนายประจักษ์ช่างเรือปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่แหล่งทานหินถิ่นหอยเก่าเขาตระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีนายบำรุงรีธิรัตน์ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังเมืองพระยารัศดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลเสน่หาดทรายงามน้ำตกสวยตระการตานายนิสิตชัยพักปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรังจังหวัดพังงาแร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแกกแม่ไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรนายสมรักถวายปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพังงาจังหวัดระนองคอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองนายปรีชาบัวกิ่งปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระนองเมืองไทยสดใสสว่างเพื่อทางทางก่อนที่มันจะสายเพื่อเมืองไทยสดใสสว่างเพื่อทางทาง